สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำผัดไทยมะละกอกันค่ะเราจะใช้เส้นมะละกอนะคะแทนเส้นผัดไทยค่ะรสชาตินะคะอร่อยไม่ต่างจากเส้นผัดไทยเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกอที่เราเก็บมานะคะสดๆเลยค่ะต่อไปเราก็นำมะละกอมาปอกเปลือกนะคะมะละกอสดมากเลยค่ะก็จะมียางนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะวันนี้เราจะใช้แค่ครึ่งลูกนะคะแต่ใช้ไม่หมดลูกค่ะต่อไปเราก็เตรียมที่ขูดมะละกอนะคะเราจะใช้วิธีขูดนะคะไม่สับนะคะเพราะว่าเส้นมะละกอจะหนานะคะถ้าเราขูดเส้นก็จะบางนะคะแล้วก็ขูดไปจนกว่าจะหมดค่ะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำไปล้างให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมะละกอนะคะที่เรานำไปขูดแล้วล้างให้สะอาดค่ะถั่วงอกใบกุยช่ายน้ำมันหมูเต้าหู้เหลืองหั่นสี่เหลี่ยมหอมแดงสับหัวไชโป้สับไข่ไก่ค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะกุ้งสดค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะนำเต้าหู้เหลืองนะคะมาทอดค่ะตอนนี้เต้าหู้ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่หอมหัวแดงลงไปค่ะผัดให้หอมเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำกุ้งสดลงไปผัดอีกรอบค่ะด้วยหัวไชโป้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นมะละกอค่ะผัดให้นิ่มเลยนะคะตอนนี้นะคะเส้นมะละกอก็เริ่มนิ่มดีแล้วนะคะแล้วก็เก็บไปไว้ขอบกระทะนะคะก็ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะ
พอเราผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยใบกุยช่ายค่ะก็จะผัดพอสนุกก็พอนะคะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะผัดอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟนะคะรอจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนผักเครื่องเคียงนะคะจัดตามชอบเลยค่ะผัดไทยมะละกอของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ